สวัสดีครับอยู่ข้อนี้เนี่ยผมมาตอบคำถามนะครับเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากหัวข้อ discounted cash flow ที่เราอธิบายวิธีทำไปก่อนหน้านี้มีคนไปลองลงมือทำจริงกับบริษัทจริงดูนะครับปรากฏว่าเขาคำนวณหา free cash flow to equity ของงบการเงินปีล่าสุดออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขติดลบเขาก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะต้องทำยังไงต่อโอเคโดยไอเดียหลักๆแล้วนะครับเวลาที่ free cash flow to equity เนี่ยมันเป็นตัวเลขติดลบหรือว่ามันเป็นศูนย์เนี่ยความหมายของมันก็คือบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่มีความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นเพราะบริษัททำธุรกิจไปแล้วไม่กำไรว่างั้นเถอะแต่ก่อนที่เราจะสรุปฟันธงแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงก็คือประมาณการ free cash flow to equity ของปีในอนาคตใช่ไหมว่ามันน่าจะเป็นประมาณไหนดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าไอ้ free cash flow to equity ที่บอกว่าคำนวณออกมาแล้วติดลบของปีนี้เนี่ยมันติดลบมาจากตัวเลขเรื่องอะไรเป็นหลักหรือเปล่าแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณประกอบเอานะครับดูว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่ดูน่าจะเป็นปกติของเขาอยู่แล้วธุรกิจเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิเศษอาจจะเกิดปีนี้ปีเดียวช่วงนี้ช่วงเดียวหรือเปล่าเริ่มจากตัว net income ก่อนนะครับเราก็ไปดูว่าในปีนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้รายได้หรือรายจ่ายเนี่ยมันเพี้ยนผิดปกติไปไหมในลักษณะที่เราไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นบางบริษัทก็อาจจะเจอว่าเอ๊ะรายได้ปีนี้น้อยกว่าปกติเพราะว่าโรงงานไฟไหม้อย่างเงี้ยก็เลยมีการหยุดการผลิตไปรายได้เลยต่ำกว่าปกติก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหรือบางทีก็อาจจะมีประเภทรายได้พิเศษจากประกันน้ำท่วมอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่คงไม่ท่วมทุกปีนะเพราะฉะนั้นรายได้แบบนี้เราควรจะต้องตัดทิ้งนะครับหรือบางทีมก็อาจจะมีว่าบริษัทถูกฟ้องร้องแพ้คดีต้องชำระค่าเสียหายนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งไอ้พวก litigation cost พวกเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับก็ไปตัดออกไปนะก็คือหลักๆก็คือใช้วิจารณญาณแหละดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่เราดูอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบผิดเพี้ยนผิดปกติไปไหมนะครับสมมุติว่าเราดูตรงนี้แล้วเราก็ออกมาว่าตัวเลขเนี่ยมันก็ปกติดีนะไม่ได้มีอะไรผิดปกติแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันก็ติดลบตั้งแต่ตรง net income แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเลิกดูได้แล้วเพราะว่ามันก็แสดงว่าบริษัทเนี่ยมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนทำธุรกิจแล้วไม่กำไรนะครับแล้วมันก็จะไม่ใช่ไม่กำไรเฉพาะปีนี้นะก็เราดูแล้วมันไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรมันก็จะไม่กำไรแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็หยุดดูนะครับตรงนี้แล้วก็สรุปได้เลยว่าบริษัทเนี่ยไม่เวิร์กอันต่อมาก็จะเป็นการบวกกับพวก non cash charge ทั้งหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพราะว่ามันก็ตัวหลักๆก็จะเป็นค่าเสื่อมกับค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนท่อนต่อมาก็คือไปลบตัวส่วนเปลี่ยนแปลงของ net working capital หรือก็คือไอ้เงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขลบหนักๆเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเยอะๆหรือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเยอะๆนะครับซึ่งไอ้สองอันนี้เนี่ยโดยปกติทั่วๆไปก็ไม่น่าจะเยอะอะไรนักหนาอยู่แล้วคือมันไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่แบบเยอะซะจนแบบไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับfree cash flow to equity อะไรนักหนานะครับแต่ถ้าสมมติว่าตัวเลขมันโดดดูแรงจริงๆเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมลูกหนี้การค้ามันกระโดดขึ้นมาเยอะมากหรือว่าทำไมสินค้าคงเหลือถึงกระโดดขึ้นมาเยอะมากก็ต้องไปดูอีกทีนะครับแต่โดยปกติไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันต่อมาก็คือลบตัว net capital expenditure ใช่ไหมครับซึ่งก็คือเงินลงทุนที่ใช้ในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานหรืออะไรพวกประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าในปีที่เราดูอยู่เนี่ยอาจจะเป็นปีที่เขาลงทุนหนักๆพอดีนะครับมีความเป็นไปได้ไงเพราะว่ามันสมมติว่าถ้าไปสร้างโรงงานใหม่พอดีอย่างเงี้ยตัวเลขมันก็ชูดเปี้ยงเลยนะครับก็อาจจะทำให้ free cash flow to equity ในปีนั้นเนี่ยติดลบได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ลองดูซิว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นไหมนะครับลองดูหลายปีย้อนหลังไปดูซิเช่นบอกถ้าเกิดว่าปีที่ผ่านมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยปีนี้กระโดดปึ้งขึ้นมาเนี่ยก็ลองไปอ่านดูมีความเป็นไปได้สูงว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเราก็อาจจะต้องประมาณการต่อไปนะคนว่ามันคงไม่ใช่สูงแบบนี้ทุกปีหรอกนะครับมันก็คงจะต้องแบบลดกลับลงมาอยู่อาจจะเป็นแบบเท่าๆกับก่อนหน้านี้อะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้าเกิดเราดูแล้วพอดีช่วงนี้มันก็สูงต่อเนื่องกันหลายปีนะแล้วเราก็ไปอ่านเจอว่าอ๋อบริษัทเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขยายกิจการพอดีเลยแบบช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายสาขาแบบต่อเนื่องมากลงทุนเยอะมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยโอเคเราก็เข้าใจได้ถูกไหมครับทีนี้เวลาประมาณการไปนะคนเราก็อาจจะต้องเลือกใช้ตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็คงไม่ได้กะว่าโอ้โหมันจะแบบลงทุนขยายสาขาอะไรอยู่ตลอดใช่ไหมครับก็อาจจะต้องไปดูว่ามันควรจะต้องใช้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ดีต้องคือมันน้อยกว่านี้แหละแต่ว่าใช้วิจารณญาณเอาละกันครับว่ามันควรจะต้องประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขยายละสมมติว่าแบบแค่รักษาสาขาเท่าเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะต้องประมาณเท่าไหร่ก็น้อยลงก็ประมาณการก็ว่าไปแต่สมมติว่าถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะเหตุการณ์ก็ปกติดีนี่ไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็สูงแบบนี้ทุกปีอ่ะโอเคงั้นก็เราก็ไม่ได้มีอะไรต้องแก้ไขนะครับก็คือมันก็ใช้เลขตัวนั้นไปแหละนะด้านสุดท้ายก็คือ net borrowing นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็นตัวเลขบวกแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวเลขลบรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะปีนั้นก็อาจจะเป็นปีที่ชำระหนี้ก้อนใหญ่ชำระตัวเงินต้นคืนแบงก์ไปพอดีอะไรอย่างนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่โอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเราปรับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็ดูปกติดีแล้วแล้วก็คำนวณออกมาเนี่ยก็ยังได้ free cash flow to equity ที่ยังเป็นตัวเลขติดลบเหมือนเดิม
นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้ตัวเลขติดลบตัวนี้มันก็จะยังเป็นแบบนี้แหละต่อไปในปีต่อๆไปเราก็สรุปได้เลยว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนี้เนี่ยคือไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่าบริษัททำธุรกิจไปก็ไม่มีความสามารถในการจ่ายปันผลอะไรให้กับผู้ถือหุ้นก็เท่านั้นเองนะครับง่ายไหมจริงๆถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับไอ้ตัวพาร์ทของสูตรการคำนวณหรือว่าการคิด free cash flow to equity อะไรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับก็ง่ายอยู่ไอ้สิ่งที่มันยากจริงๆเลยก็คือไอ้ตรงพาร์ทที่มันต้องใช้วิจารณญาณบอกว่าค่าเลนประมาณนี้ถือว่าปกติแล้วก็ประมาณการเป็นอนาคตว่ามันน่าจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวยากและดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอย้ำอีกทีนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการลงทุนก็คือความเข้าใจในตัวธุรกิจความเข้าใจในตัวบริษัทที่เรากำลังให้ความสนใจนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นะทำได้เป็นยังไงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตการแข่งขันเป็นยังไงนู่นนี่เนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็สำคัญกว่าไอ้พวกเรื่องเกี่ยวกับการหา intrinsic value คำนวณมูลค่านู่นนี่นั่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกวิธีการทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ใครๆก็ทำได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติฐานคืออะไรปักตัวเลขเข้าไปมันก็ได้คำตอบถูกไหมแต่ว่าไอ้การที่ตัวเลขที่ปักเข้าไปมันจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจตัวธุรกิจนั้นๆเข้าใจเทรนด์ของอุตสาหกรรมนั้นๆหรือเปล่านะครับมันก็จะทำให้การประมาณการของเราเนี่ยแม่นยำกว่าคนอื่นนะดังนั้นเนี่ยโฟกัสไปที่ความเข้าใจในตัวธุรกิจดีกว่านะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะผมย้ำอีกทีพวกสูตรคำนวณ discount cash flow พวกเนี้ยใช้มันเป็นเครื่องมือในการกะคร่าวๆแค่นั้นเพียงพอแล้วนะครับโอเคยังไงวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงมาตอบคำถามเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ